มาครับวันนี้ลูกค้ามาหาจากคลองรังกำเงินสดมา 500,000 บาทนะเก็บเงินมาทั้งชีวิตเพื่อมาซื้อเงินสดกับไอ้เสมแล้วซิ่งเดี๋ยวไปคุยกับลูกค้ากันเฮ็ดงานโรงงานบ่จักได้โบนัสบ่ 500,000 โรงงานไดเนาะข่อยสิไปเฮ็ดน้ำเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแจกเสียก่อนแจกเสียก่อนบอกแจกไอ้ครูคนเด้ดิคาว่าเซลล์ประสังข่าวสังปลายกินเลยเซลล์ประสังข่าวสังปลาเออไม่บริการเออมันต้องดูแลลูกค้าที่หลังลูกค้ามาต้องกินข้าวก่อนแล้วค่อยดูรถครับเออซื้อรถรถไม่ซื้อไม่เป็นไรกินข้าวก่อนกินแล้วก็กลับใช่เออกินแล้วค่อยกลับเออรถไม่ซื้อไม่เป็นไรเออเพราะว่าค่าข้าวของบริษัทเดือนที่แล้วกี่หมื่นนะเสียะประมาณ4,000 40,000ลูกค้ามากินข้าวแล้วกลับกันนั้นเลยรถไม่ได้ซื้อเลยไม่ได้ซื้อมาจากคลองรังเฮ็ดอาชีพเฮ็ดอาชีพเป็นครับงานโรงงานโรงงานเฮ็ดงานโรงงานโอ้เงินเดือนหลายบ่เป็นแสนบ่ประมาณนั้นบ่ได้โบนัสบ่พอมีอยู่แม่นบ่พอมีอยู่โรงงานอีหยังให้ข่อยไปอยู่นําแน่นั่นได้มองหางานอีกแล้วกูฮะโรงงานกระจกกระจกบ่ BG ครับอยู่เมืองใดนิคมนิคมโรจนะโรจนะเอาโรจนะอยู่อยุธยาขึ้นได้มั้ยอยู่นี่ก็มีอยู่เอ๋ออ๋อมึงอย่าไปเลยสิยะแต่ว่ามึงไปมึงในนี่เก่งมึงนั่นมึงอีหลีว่ะเก่งมึงนั่นเดี๋ยวเขาจะยุ่งกันบ่ได้ปาสิไปขออยู่นําน่ะเอายูโรจนะเหรอคือได้มาซื้อรถอยู่คลองหลังบ้านอยู่คลองหลังบ่บ่ครับบ้านอยู่สกลสกลเอานี่เซลมั่วหรือเปล่าเนี่ยลูกค้าทำงานอยู่นี่ค่ะแล้วก็ที่บ้านลูกค้าอยู่สกลแล้วทำงานอยู่คลองหลังเห็นรีวิว2วันมาเลยโอ้ถูกใจลูกค้าไปบ่มอไซค์เอาไปส่วนรถแทนบ่ใช่ได้จัดให้ลูกค้าหนักๆจัดหนักจัดเต็มนะส่วนรถหนักๆของแถมหนักๆนะรับรถมีของมีข้าวสารมีหมูมีแหนมอะไรจัดลูกค้าให้เต็มคือของเสื้อของมันไม่ได้เยอะหรอกแต่มันหนักจัดหนักจัดหนักของไม่ได้เยอะนะแต่ว่ามันหนักเลยจัดหนักโอเคโอเคไม่รบกวนแล้วขอบคุณมากๆขอบคุณครับสั่งข้าวสั่งปลานะข้าวกินปลาก่อนด้วยครับมาปลากระป๋องโอนตินกาฟงกาแฟมึงเลิกก็ได้มาม่ากับปลาป๋องเขาไม่กินกันแล้วกินกระพุงกระเพรากินอะไรมาหาตะกี้กินดีๆเลยเนี่ย KFC พิซซ่าหรือว่าบางคนโอ้ยข่อยก็จนนี่แล้วครับเสียยายเสมเจ้ายังสั่งมาม่าปลาป๋องไม่กินอยู่บ้านอยู่หน้าข่อยก็พอแห้งแล้วเกลือกับน้ำปลาดิเอาข่อยกันกินยังสิเนาะโอเคครับกราบขอบคุณลูกค้าหลายๆครับนะล่ำๆรวยๆเฮงๆนะครับขี่ปลอดภัยทุกการเดินทางเดี๋ยวแล้วก็แทงหวยอีกอย่าเฮ้ยถ้าแทงถึกแล้วก็เลี้ยวไปแต่บ่ถึกสวยเฮาเลยเด้อด่าเลยด่าเลยโอเค